โอเคครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าเราใส่ดอกบัวตอนนี้มันจะคงไม่พอสำหรับของผมนะครับเป็นแบบนี้ครับถ้าใส่ดอกบัวไปปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้ทันทีซึ่งก็เต็มละนะครับทำเสร็จละผมก็จะบอกว่าเมื่อกี้ที่กั้นดัวอย่าทิ้งวิธีการเล่นสนุกสนุกสำหรับเด็กอย่างเรานะครับก็คือฮะแล้วมันจะได้ไอ้เส้นใยยูกัวเนี่ยเห็นไหมครับเส้นใยที่มันทำให้ติดกันเนี่ยเส้นใยเนี้ยดูแข็งแรงทนทานนะคะพอเราหมุนปุ๊บเห็นมันจะเหมือนจะสมานกันเดี๋ยวกลับมาปุ๊บมันก็ได้เหมือนเดิมนะคะซึ่งถ้าดึงไปเรื่อยๆมันก็จะยาวมากต่อไปนะครับเป็นขั้นที่ไม่ยากเลยนะครับแค่คุณต้องระวังมือนิดหน่อยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขั้นแรกนี่คือตู้เย็นบ้านผมนะครับขั้นแรกนะครับเปิดขั้นที่สองเปิดนะครับแล้วขั้นที่สามหยิบขั้นที่สี่ใส่นะครับก็เสร็จสำหรับขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนะครับเราได้ทำการใส่ดอกไม้แล้วตอนนี้ก็แข็งไปแล้วนะครับแล้วผมเติมน้ำแล้วก็ใส่ดอกบัวมาเพิ่มนะครับดอกเดียวเองไม่มีอะไรแล้วก็เห็นใบอยู่บางใบมันก็จะโผล่มาครับตามภาพบางส่วนน้ำยังไม่ค่อยแข็งเต็มที่นะครับเดี๋ยวต่อไปก็เป็นขั้นตอนรอให้แข็งและขั้นตอนออกเกลือกแล้วก็เป็นขั้นตอนทดสอบและขั้นตอนการลอยเราก็จะมาแยกโดยการเอาน้ำใส่ถ้วยที่ใหญ่กว่าถ้วยนะคะแล้วก็เอาถ้วยนี้ไปแช่นะคะอะไรนะครับครับตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับเราก็ต้องเจอมาลองรอยมันดูนะคะขั้นตอนการทดสอบดูเป็นไปได้สวยนะคะมันจะลอยออกนิดๆนะคะเรารีบใส่ถุงก่อนที่มันจะหลับทั้งอันเลยจะหลับฮะต่อสวัสดีครับเราก็ถึงขั้นสุดท้ายของกระทงน้ำแข็งของเรานะคะตอนนี้เราอยู่ที่สะพานหัวเมืองลายนะคะสะพานใหม่นะคะซึ่งผมจะมาลอยน้ำแข็งของผมที่นี่นะคะซึ่งผมจะถูกลอยไปตามแม่น้ำโขงสายนะคะมันก็จะเอามาทำอะไรลูกอะไรอ่ะกระทงน้ำแข็งนะคะโอ้ยดีเลยลูกเอาลอยทั้งชามเลยเหรอโอ้ยหนูนะเออใช่หนูเก่งมากไม่หนูเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ดีนะสร้างสรรค์ดีมากเลยนะเอาเลยลูกมีเพี้ยนให้อีกลูกมันจะเรียนไปถึงมันจะลอยไปถึงไหนเนี่ยเพี้ยนมันจะพลิกกันที่ตรงวางกลางตรงนี้ไหมลูกกลางเออตรงนั้นเลยน่ะเป็นดาวมันเลยน่ะนี่มันแบบเดี๋ยวลอยหน่อได้ครับกระทงของผมก็จะลอยนะคะขออธิษฐานกันอธิษฐานเลยลูกบ้าขอแล้วก็หลับไปด้วยครับผมก็จะลอยมาลงไปแล้วนะคะกระทงน้ำแข็งลงเถิดมันติดก่อนไม่ดีกันไปแล้วลูกบายบายเจ้าแม่ไม่เป็นไรเพราะนั้นก็ได้ไม่ตายครับตรงนู้นเห็นดอกบัวไหมครับผมเมื่อคืนทำกระทงจากน้ำแข็งกระทงที่แปลกที่สุดระดับสองก็เป็นกระทงขนมปังนะคะ